สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะมาดูชุดแต่งงานนะคะเดี๋ยวขอดูชุดแต่งงานกับเพื่อนก่อนนะคะได้ค่ะเชิญตามสบายเลยนะคะพี่ปรางมาดูชุดแต่งงานอย่าบอกนะครับว่าพี่ปรางกำลังจะแต่งงานมาดูชุดแต่งงานจะให้ใส่ไปงานบวชเหรอจ๊ะก็ต้องแต่งงานสิพูดจริงเหรอเอ้าพี่สิไม่ได้บอกเพื่อนกับโอ๊ตหรอมาเขาเป็นยังไงนี่เธอไปตกลงกับพี่สินตอนไหนเหรอฉันไม่เห็นรู้เรื่องด้วยเลยก็พ่อแม่ของปรางเขาคุยกับพ่อแม่พี่สินเรื่องแต่งงานแล้วอะแล้วแม่พี่สินเขาก็ได้เลิกแล้วด้วยพี่สินไม่ได้บอกเพื่อนหรอแต่งเมื่อไหร่กลางปีเหรอครับนี่ก็อีกไม่กี่เดือนเนี่ยครับพี่ปรางใช่จ้ะอ้นไปซื้อน้ำให้พี่หน่อยหิวน้ำจังมีร้านน้ำอยู่ข้างนะไปได้ครับเนี่ยช็อกไปเลยเหรอเธอคงคิดไม่ถึงสินะว่าฉันจะได้แต่งงานกับพี่สินเร็วขนาดนี้แต่ยังไงฉันก็ขอบคุณเธอด้วยนะเพชรจะมาขอบคุณอะไรฉันก็ในระหว่างที่เธอทำความสนิทกับอ้นจนทำให้พี่สินตามหึงเธอฉันก็ได้จังหวะเล่นบทดราม่า กับพ่อแม่ของพี่สินไงปรางปรางเป็นอะไรร้องไห้ทำไมลูกสวัสดีค่ะพ่อแม่คือปรางมีปัญหากับพี่สินนิดหน่อยนะคะเกิดอะไรขึ้นลูกแล้วสินไปไหนได้คือป้าไม่รู้จะพูดยังไงอะค่ะป้ารู้สึกว่าทางนี้พี่สินเขาไม่ค่อยอยู่บ้านเลยอะค่ะแล้วสินไปไหนลูกป้ารู้สึกว่าพี่สินเขากำลังมีคนอื่นอะจริงเหรอต้องบอกพี่สินแล้วปางถามแล้วค่ะคุณพ่อแต่พี่สินก็ไม่ยอมตอบปางแต่ปางจับได้หลายอย่างแล้วนะคะว่าพี่สินเขากำลังมีคนอื่นอะปางอยากจะเลิกแต่ปางไม่รู้จะทำยังไงอะปางอยู่กับพี่สินมาขนาดนี้ถ้าปางจะเลิกปางไม่รู้จะอยู่ยังไงจริงๆอะปรางใจเย็นนะลูกพ่อเนี่ยจะไม่ยอมให้ปรางขายหน้าเด็ดขาดสินคบกับปรางมาขนาดนี้คนอื่นมาทีหลังมันจะสำคัญกับลูกได้ไงไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวพ่อจัดการเองเพราะวันนั้นฉันเลยมีวันนี้ไงที่ผ่านมาเธอมีความสุขมากสินะคงคิดว่าจะใช้อ้นทำให้พี่สินตามหึงเธอได้แล้วฉันจะแพ้เสียใจด้วยนะเธอพลาดอ่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พลึกวันนี้พลึกไม่ได้เจอนานเป็นไงบ้างล่ะสบายดีครับพลึกมาได้ไงพอดีพลึกเอาเอกสารไปที่บ้านนะคะปรางก็เลยชวนพลึกมาดูชุดแต่งงานของเรานะคะพี่สิงห์อ้าวอ้อยมาพอดีเลยนี่พ่อแม่พี่สิงห์จ้ะคุณพ่อคุณแม่คะนี่
อ้นค่ะเป็นเด็กฝึกงานของพี่สินนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนดีกว่านะครับไอ้เดี๋ยวก่อนสิพืชช่วยพี่สินเลือกชุดแต่งงานก่อนเผื่อจะได้เลือกชุดของตัวเองด้วยเนาะชุดอะไรก็ชุดเพื่อนเจ้าบ่าวไงพี่สิงห์เขาอยากให้พฤกมาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวในวันแต่งงานของเราสองคนให้ไหมคะพี่สิงห์ยิ่งกอดยิ่ง